สวัสดีจ้าวันนี้ไม่ได้ไปป่าเพราะไม่ค่อยสบายดูหน้าตาเนี่ยที่จริงวันนี้จะต้องเป็นวันที่แบบกึ๊กกึ๊กละลิกละลี่สดชื่นแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายนะฮะก็เลยคึกคืนไม่ได้แต่ก็พยายามอัดคลิปก็หลังจากเพ5มันเปิดตัวมาได้ก่อนปีใหม่ตอนแรกเราก็สั่งล่วงหน้าไปครับแต่คิดไปมาเอออยากจะเดินไปในร้านแล้วไปหยิบจากร้านจากเชลจากร้านมาซื้อก็เลยยกเลิกออเดอร์ไปหลังจากนั้นก็คือหาซื้อไม่ได้เลยตอนนี้ก็ยังหาซื้อได้แต่ว่าหาซื้อยากอยู่นะฮะโชคดีที่แบบว่าวันนั้นตื่นมาง่วงเหงาคิดตามาเห็นในเว็บ ร้านเนี่ยเว็บพาเลทเนี่ยมันบอกว่ามีของเออให้สั่งก็เลยสั่งไปปุ๊บพอสั่งเสร็จปั๊บไม่ถึงนาทีเว็บลิงก์นั้นก็หายไปเลยนะแต่ว่าเราได้ออเดอร์คอนเฟิร์มมาว่านั่นแต่ว่ามันยังไม่ยอมส่งของสักทีก็เลยตื่นเต้นว่ามันกูจะได้ไหมวะอะไรประมาณนี้จนถึงเมื่อวันจันทร์ถึงได้เมลขึ้นมาว่ามันส่งของแล้วก็เลยอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่ได้เปิดไม่รู้ว่าจะเป็นกล่องเปล่าหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นก้อนอิฐอะไรยังไงหรือเปล่าเรามาเปิดกันไปพร้อมกันอันนี้ต้องบอกก่อนอันนี้คือของฝันจากภรรยาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่จากนั่นแต่ว่าของมันไม่มีก็เลยเพิ่งจะได้นะฮะจริงเอาไปขายต่อก็ได้เนี่ยได้ราคาด้วยได้ราคามากกว่าที่เราซื้อไปด้วยเพราะของมันยังขาดตลาดเห็นเขาว่ายังขาดตลาดปีนี้ทั้งปียังขาดตลาดอยู่นะยังจะขาดตลาดอยู่ค่อยทำความสะอาดเราก็มาทันดันดามลุกโอ้ยของแท้ของแท้ของแท้ร้านนี้มีแถมขนมไหมไม่มีร้านอื่นนี้ยังแถมขนมมาให้ อ่ะขนมก่อนปุ๊บมาวางก่อนหาขนมไม่มีหรอกเอากล่องลงไม่มีขนมอดแดกปุ๊บนี่มาแล้วพอมันใช่คอนโทรลที่เราซื้อไว้มาเล่นกับ PC นะฮะนี้ซื้อคอนโทรลไว้ก่อนเครื่องซื้อไม่ได้ซื้อไว้ก่อนเครื่องแต่เอาไว้เล่นกับ PC เอาไปวางนี่ก่อนปุ๊บเรามาตัวพระเอกกันโอ้เป็นตัว P5 ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัว Standard Edition ก็คือว่า ARM 10นะฮะนี่นะของมือนอกก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะยังซีลของมือหนึ่งที่นี่ทุกอย่างก็จะซีลของจะซีลหมดนะฮะถ้าเกิดเป็นมังไทยว่าของก็แกะกล่องเพื่อที่จะเช็คของอะไรนี้เนี่ยมือนอกเขาจะซีลหมดนะฮะไลท์อยู่ play light never before รู้สึกว่าวันนี้จะอึนกินมากเลยมาแกะกล่องกันดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรว่าข้างในหน้าตาจะเป็นไงแกะทีแล้วตอนนี้ก็คือเป็นของมือสองเรียบร้อยเปิดมาเปิดไปเจอโนราอ๋อมันอย่างนี้มันมีกล่องในกล่องเออมันเป็นกล่องในกล่องแล้วก็ล่วงปากกล่องนี้เราก็เก็บไว้ขายตอน P6 จะออกก็เหมือนว่าอันนี้ฮะขาย P4 Pro ไปขายก่อนรีบขายครับกะว่าเดี๋ยวพอเพย์5ออกมาจะได้ราคาจะไม่ตกได้ขายราคาดีผิดคาดครับเพย์5ออกปากกว่าจะซื้อได้เป็นปี
เป็นกล่องในกล่องในกล่องอีกทีนึงใช่ไหมไม่ใช่เปิดออกมาข้างในก็จะเป็นกล่องน่าจะเป็นกล่องอักเซสซอรี่ในนี้ก็จะมีคอนโทรลอีกอันหนึ่งเราแตะคอนโทรลก่อนคอนโทรลอีกอันหนึ่งไหนๆก็แกะคอนโทรลแล้วเราก็มาตัวนี้ก็คอนโทรลกันเนี่ยยังกับฟ้าแฝกกันเลยนะฮะเราจำได้ไหมอันไหนที่ซื้อมาอันไหนที่มากับจะดำๆหน่อยนึงเพราะผ่านการใช้งานเพราะเล่นมาแล้วอันนี้ของใหม่อันนี้เก่าอันนี้ก็จะมีสายไฟต่อเข้ากับไฟนะฮะแล้วก็จะมีคู่มือคู่มือนะฮะแล้วก็สตาร์ทไกด์การันตีในกล่องยังอยู่ในกล่องแรกเลยฮะในกล่องแรกก็จะมีนี่ HDMI นะหมดละสาย HDMI นี่จะเป็นสาย HDMI เวอร์ชัน 2.1 หรือ 2.2 อะไรนี่แหละเพื่อที่จะขับความถี่ให้ได้ถึง120เฮิรตซ์ทีวีต้องซัพพอร์ตด้วยทีนี้ทีวีตัวนี้ก็เป็นตัว OLED แต่ก็แค่60เฮิรตซ์ซึ่งคิดว่าก็เป็น 4K แบบนี้นะฮะก็คิดว่ามันเพียงพอแล้วเพียงพอมากคือที่จะอยากได้เพย์5มาเนี่ยสิ่งที่อยากที่ต้องการมากที่สุดของเพย์5เนี่ยคือว่าจะเป็นเครื่องอ่านแผ่นบูเลแบบอุลตร้า HD ซึ่งราคาเพื่อเครื่องอ่านอุลตร้า HD เนี่ยมันจะเป็นราคาที่เครื่องดีๆนะราคาประมาณ 5-6,000 คนก็เท่าๆกับ P5 เครื่องนึงเลยนะเพิ่งเราซื้อหนังมาแล้วไม่ใช่อย่างนี้ดิยังไงวะอุลตร้า HD รู้สึกว่านี่เขามีหนังมาแล้วนี่เราจะได้ดูกันสักทีหนึ่งนี่นะครับจะเป็น 4K Ultra HD Blu-ray นะฮะซึ่งเราจะได้ดูสักทีซื้อมาเป็นชาติจนสภาพซองสีจะสิบแล้วนี่นะสาย HDMI สำคัญมากเขามีคนถามว่าเป็นมีในโฟลัมว่าสาย HDMI อันไหนดีที่สุดสำหรับ P5 ตอบตรงนี้เลยฮะสำหรับกูรูสายที่ให้มากับเครื่องนั่นแหละดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปหาเพิ่มตัวนี้ก็จะเป็นตัวสแตนด์ก็คือว่าพอไปก่อนดิเมื่อกี้สายเข้านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสแตนด์จริงๆแล้วตัวสแตนด์ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ตั้งแบบแนวตั้งเนี่ยตั้งแบบแนวนอนเนี่ยต้องใช้ถ้าเกิดใช้ตั้งแบบแนวตั้งรู้สึกว่าไม่ต้องใช้มั้งจำไม่ได้เหมือนกันหรือต้องใช้นี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันแต่ที่นี่เนี่ยเราต้องใช้แน่นอนเพราะว่าเราจะให้มันอยู่ในแนวนอน ไม่งั้นตั้งขวางทีวีเนี่ยเรามาถึงตัวพระเอกของเราเลยทันใหญ่มากLady and gentlemen I present you เขาวางลงโต๊ะดีๆห่วงมากเลยคุณ Lady and gentlemen หล่นปุ๊กลงนั่นน่ะ Lady and gentlemen I present you the next gen console PlayStation
ฟาย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 ได้มาแล้วโอเคนะคลิปนี้เราก็จะพอแค่กันนี้ก่อนเดี๋ยวจะวางตรงไหนเราจะติดตั้งแล้วเราก็จะทำอีกคลิปหนึ่งตั้งต่อเข้ากับทีวีตั้งระบบตรงนี้ก็ตามนี้ฮะก็ต่อเครื่องเข้าทีวีเรียบร้อยต่อสายแลนต่ออะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะสตาร์ทอัพเครื่องครั้งแรกมาดูกันกันรู้จักเรนนอนนะเรนนอนไม่ใช่เรนนอนเลยจะเป็นเรนนอนยังไงจะต้องเปลี่ยนชื่อนะเป็น PlayStation 5เพราะก่อนหน้านี้โอ้ HDR ด้วยโลโก้นี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ต่อสตาร์ทอัพเครื่องครั้งแรกและหลังจากนี้จะไม่เห็นภาพนี้อีกเลยอันนี้ดูจากในอินเทอร์เน็ตเขาบอกมานี่คือจะเป็นจอแค่ทีเดียวให้กดปุ๊บมาSelect your language แน่นอนเราก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษทำไมไม่สวีดิชนี่ภาษาไทยก็มีนะฮะเพราะเราไม่ชอบภาษาสวีดิชเราชอบภาษาอังกฤษส่วนตัวโดยส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นคอมโทรศัพท์มือถืออะไรนี่ผมจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษหมดนะโอเคเน็กติดตั้งทีวีไบรเน็ต HDR ชื่อทีวีเป็น HDR นะฮะก็เลย HDR 4K HDR ให้เป็นเรื่องที่คุณจะอยากให้ please the up and up turn to brightness until the symbol is very visible ตรงครับจะซึ่งก็แบร์วิสเปอร Control the molecules. เราไม่ชอบโลกเขียวนะเราไม่ระบบแบบว่า low power mode safe mode อะไรเราไม่เราแบบเต็มที่อ๋อ agree confirm ID นี้เราก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ ID อะไรไปซึ่งเรามีอยู่แล้วนะฮะโอเคฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามกันเราก็ sign in ID ไปเรียบร้อยเลยฮะทีนี้หลังจากเรา sign in ไปเรียบร้อยเราก็มานั่งกันต่อว่าI set the system choice for five social and open team player. I like the maximum I shall to connect to seat and for the player, but I mean, who know my real, you know? Oh, allow open play. Who, ใครก็รู้จักเราได้เพราะเราคือสายประจับไปต่อฮะ Confirm and continue.This way. Okay. Here we go. Step 2. Take message. Do this later, bye.
พร้อมก่อนแต่มันจะมีเส้นเบ็ดเข้าถามว่าเราต้องการดาวน์โหลดอะไรบ้างตอนนี้นะมี Disney Plus Amazon Prime Viaplay Apple TV โอ้ยมีเป็นปีไม่เคยได้ดูเลย Apple TV YouTube แล้วก็ Netflix ก็ที่เป็นปีไม่เคยดูเลยจนต้องยกเลิกตอนนี้เราแปลว่าเราดาวน์โหลดหมดครับมีไว้ในเครื่องหมดทุกอย่างดาวน์โหลดต้องการอายุสเกมใหม่ You want to suffer your game and save you Do this later ต้องการย้ายข้อมูลจากเพจ4มาไหมพอดีเพจ4เราขายแล้ว Welcome to PlayStation 5ทีนี้เราน่าจะ disconnect จอยได้แล้วแอะนี่เห็นไหมมันคือมันต้องเสียบแค่ครั้งแรกเราก็จะลองเล่นดูเขาบอกว่าดีมาก Astro Room เราไปต้องการไป setting ดูไอ้นี่ก่อนแต่มันขึ้น HDR แล้วมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะจอมันน่าจะเต็มที่ของมันแล้วนะฮะสาว System Software HDR 1 Touch Play Screen and Video Screen 4K Real Translate HDR Always On Object HDRDeep color automatic enable 150 hertz output นะฮะ output โอ้เทพมากทีวีก็เทพเครื่องก็เทพคนยิ่งเทพอ่ะเราลองงั้นเราลองไปเลยเกมแรกที่จะลองเงียบมากเงียบมากเงียบจริงเขาบอกว่าจะลองคอนโทรลตัวใหม่นี่ต้องลองเกมนี้นะว้าวอยากให้คุณได้รู้สึกเหมือนผมได้รู้สึกว้าวแค่กดทีเดียวก็ว้าวแล้วเดี๋ยวให้หญิงอิมมารู้สึกอย่างที่ผมได้สัมผัสต่างก็เอาไปเล่นกับคอมเยอะเลยโอ้โหโอ้โหมีลำโพงมีเสียงเราโอ้ยคนลุกโอ้ยคนลุกโอ้ยมันสู้มือถือว่าเจ๋งทัชว้าวกระเทียมเจี๊ยบเย็บผมเดี๋ยวๆเกียร์สะกดไงวะบอเป็นไหมโอ้ไม่เกียร์เกียร์ว้าวมันมีอะไรต่อขยาวมันเข้ามาอย่างนี้ขยับมันรู้ว่าเรานั่งเอียงนะมันก็รู้ว่าเรานั่งเอียงโพสิชันไหนสังเกตดูตัวนั่งอย่างนี้รู้เสียบไมโครโฟนอ๋อไม่ใช่รู้เป็นไมโครโฟนให้เป่า
ปีเป่าได้ด้วยโอ้มีรูรับกลิ่นด้วยรับกลิ่นมันบอกมาเลยว่าปากมันมาก Let's go PlayStation หนึ่งก็มีสองก็มีสามก็มีสี่ก็มีสี่โปรก็มีห้าว้าวคนลุกอีกแล้วต้องมีชมคนลุกเลยว้าวเดี๋ยวเฟรมเนี่ยต้องให้เมียเล่นแค่นี้มันก็ปวดหัวอะไรก็โดนไม่ได้ทันดูอ๋อนี่ให้ทำไปต่อจ้ะให้ไปนี้ให้กดแล้วลากมาเป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากกับการป่วยแบบนี้บ้านเริ่มหายป่วยแล้วเห็นไหมตีหนึ่งอะไรแมปรถแมปอะไรอ่ะขอเข้าไปที่เป็นหนึ่งละเดินเหมือนปูในชีวิตจริงเลยPlayStation ละแมปก็แมปขึ้นมาอ่ะแมปฮอร์นี่แมปอ๋อเดี๋ยวโอเคฮะก็ประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะก็ทัปปี้วาบตามนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ทั้ง17ซับสไครบ์ด้วยรู้สึกก่อนหน้านี้จำ18ซับนะตอนนี้ก็เหลือลดเป็นหนึ่งแล้วแหละ17ซับสไครบ์ด้วยโอเคฮะขอบคุณท่านที่ติดตามชมถ้าเกิดกดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งคลิปนี้แค่นี้เลยครับบ๊ายบาย